งสุธิราชเผยอาการล่าสุดวิรดาหลังป่วย1เดือนยังไม่ฟื้นเรียกได้ว่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้วิวิรดาวงเทวันนางเอกลิเกซึ่งเป็นน้องสาวของกุ้งสุธิราชวงเทวันหลังต้องเข้ารักษาตัวมากว่า1เดือนจากอาการป่วยสาเหตุโรคไข้เลือดออกล่าสุดกุ้งสุธิราชอัปเดตอาการน้องสาววิวิรดาว่าคือหลังจากที่ผมไปเยี่ยมกลับมาแม่ที่เฝ้าไข้อยู่ก็โทรมาบอกว่าวิเป็นอะไรไม่รู้ปลุกไม่ตื่นผมก็ถามว่าปลุกไม่ตื่นยังไงเขาบอกว่าเมื่อกี้พยาบาลมาวัดไข้มันขึ้น 40.7 เขาก็เลยรีบเช็ดตัวจนเหลือ 39แล้วแม่ก็ถามวิว่ากินอะไรไหมเขาไม่ตอบจนมันมีอาการเหมือนชักแล้วน้ำไหลก็ไหลออกมาตามันเหมือนอาการคนชักจนหมอและพยาบาลก็มารุมตรวจอาการตอนนั้นเขาโทรมาหาเราเราก็ใจเสียเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเรากำลังไปงานและพอน้องไม่รู้สึกตัวเราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วรักษาตัวมา1เดือนแล้วตลอด1เดือนช่วงแรกเป็นอะไรที่วิกฤตมากครับหมอโทรมาบอกว่าอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างนั้นก็เจาะเส้นเลือดใหญ่ด้วยเพื่อให้ยากระตุ้นเพราะว่าตอนนี้หัวใจมันเหมือนทำงานได้ไม่ค่อยดีช่วงนั้นวิกฤตมากเพราะหัวใจทำงานน้อยแล้วใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก็ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวตอนนี้ย้ายโรงพยาบาลแล้วแต่กว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ช่วงแรกที่วิกฤตมันไม่สามารถที่จะย้ายได้ทันทีเพราะว่ามันเสี่ยงกับการเดินทางตอนย้ายไปโรงพยาบาลนั้นก็หัวใจเต้นอ่อนมา 20% ต้องทำบอลลูนหัวใจโดยด่วนเพื่อช่วยพยุงให้หัวใจทำงานซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่องหัวใจเอาบอลลูนออกหัวใจเริ่มเต้นเองเหมือนคนปกติแต่การหายใจยังหายใจเองไม่ได้ซึ่งเชื้อมันหมดไปแล้วหมดไปตั้งแต่10กว่าวันแรกทีมงานก็เป็นกำลังใจให้คุณวิรดาหายไวๆนะคะขอบคุณที่มาจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ